ห้วยตองสะพานอาถรรพ์สะพานห้วยตองหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานพ่อขุนผาเมืองเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือของไทยตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตอหม้อสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งสูงถึง50เมตรตัวสะพานมีระยะทางกว่า180เมตรความพิเศษของสะพานห้วยตองก็คือบรรยากาศที่อยู่โดยรอบสะพานนั้นพาดผ่านหุบเขาสูงชันที่ดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากความเขียวขจีที่อยู่ล้อมรอบสะพานห้วยตองนั้นได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนยอมจอดรถเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามและชมวิวบนสะพานห้วยตองอย่างใกล้ชิดซึ่งสะพานนี้ขึ้นชื่อเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่อุบัติเหตุครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2556ได้มีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางของบริษัทหนึ่งสายขอนแก่นเชียงรายพลิกคว่ำตกสะพานส่งผลให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตถึง29รายหลังจากนั้นได้มีคนเจอกับเหตุการณ์แปลกๆบนสะพานนี้บ่อยครั้งซึ่งมีทั้งคนถ่ายภาพสะพานซึ่งเมื่อดูในภาพถ่ายแล้วเห็นเป็นคนใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่บริเวณตอหม้อและยังมีคนกระโดดสะพานฆ่าตัวตายอย่างปริศนาทั้งที่ไม่มีสาเหตุที่ต้องฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งทางญาติๆเชื่อกันว่าเป็นการหาตัวตายตัวแทนของวิญญาณที่เคยเสียชีวิตบริเวณสะพานนี้มาก่อน